เมนูชงกับสควอชตัวใหม่สุดน่ากินมีวิธีทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะครับก็มีสควอชมิกซ์เบอร์รี่สับปะรดและบ๊วยครับมาเริ่มจากเมนูง่ายๆก่อนเลยแล้วกันนะครับกับสควอชสับปะรดอันดับแรกนะครับเราก็เทสควอชสับปะรดก่อนเลยนะครับ30 ml ตามด้วยโซดา70 ml คนให้เข้ากันเลยแล้วก็ตั้งพักไว้นะครับต่อไปเราก็นำไซรัปน้ำผึ้งมะนาวนะครับมามิกกันได้เลยเทไปเลยนะครับ15 ml ใส่โซดานะครับ80 ml ครับคนให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เทสับปะรดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะครับแล้วเราก็เทน้ำผึ้งมะนาวลงไปเลยค่อยๆเทลงไปนะครับแล้วเราก็จะมาตกแต่งสักนิดนึงด้วยเนื้อสับปะรดตักราดด้านบนได้เลยตามด้วยใบโรสแมรี่นะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูสับปะรดฮันนี่ลามสปาร์กิ้งครับเปรี้ยวหวานซ่าสีสันน่าทานมากๆครับเมนูต่อไปนะครับกับสควอชรสบ๊วยเทสควอชบ๊วยลงไปนะครับ30 ml และนำไซรัปชาไทยมาเทเลย15 ml เสร็จแล้วก็เทโซดาที่เตรียมไว้นะครับ150 ml เททั้ง2 อย่างลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆคนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดฟองเยอะด้วยเสร็จแล้วก็ตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะครับเทส่วนผสมลงไปได้เลยแล้วก็ตกแต่งสักนิดด้วยบ๊วยดองใบโรสแมรี่แค่นี้ก็ได้เมนูชาบ๊วยโซดาครับเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวมากๆเลยครับเมนูสุดท้ายนะครับกับสควอชมิกซ์เบอร์รี่อันดับแรกนะครับเทน้ำแข็งลงในเครื่องปั่นเลย1แก้วครึ่งครับตามด้วยสควอชมิกซ์เบอร์รี่50 ml น้ำเชื่อมใส40 ml แล้วก็มิกซ์เบอร์รี่แช่แข็งนะครับใส่ประมาณ30กรัมเทลงไปเลยใส่น้ำเปล่าสักหน่อยนะครับ30 ml แล้วเราก็ปั่นได้เลยปั่นจนเข้ากันเลยนะครับอ๋อผมลืมใส่ผงสมูทตี้นะครับใส่ไป1ช้อนชาด้วยนะครับปั่นอีกทีนึงพอเข้ากันแล้วนะครับตกแต่งแก้วสักหน่อยนึงด้วยสควอชที่อยู่ก้นแก้วนะครับมาเทรอบๆแก้วได้เลยแล้วก็เทที่เราปั่นได้เลยนะครับสีสันน่าทานมากๆนะครับแต่งสักนิดนึงให้ทั่วแก้วนะครับใส่ผลไม้มิกซ์เบอร์รี่ตกแต่งด้านบนได้เลยใบโรสแมรี่สักนิดนึงเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูมิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้หอมหวานสดชื่นมากๆครับเป็นไงบ้างครับกับ3เมนูนี้นะครับลองดูสูตรใต้ล่างหรือว่าดาวน์โหลดป้ายเมนูไปใช้กันได้นะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ